สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์สนามเดินป่าแล้วก็เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับ www.sanamdeinpa.com นะครับจะทับศัพท์ไปเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเข้าไปในโคมหรือในเว็บไซต์เลยครับจากนั้นเราก็พิมพ์นะครับ www.sanamdernpa.com นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์สนามเดินป่าผมก็จะแนะนำคร่าวๆนะครับหน้าเว็บไซต์สนามเดินป่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ใหม่ของสนามเดินป่าเราสามารถสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ได้เลยหน้าแรกนะครับหน้าโฮมก็จะมีแอดโฆษณาต่างๆของสนามเดินป่านะครับจากนั้นเลื่อนลงมาอันที่2ก็อันนี้ในกรณีดูในสมาร์ทโฟนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนของสนามเดินป่านะครับคลิกเข้าไปดูได้นะครับจากนั้นก็จะเป็นพวกแอดโฆษณาต่างๆแล้วก็จะมีวิดีโอพรีเซนต์สินค้าสนามเดินป่านะครับหรือไม่เราก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับ RB Back นะครับติดกดติดตามได้นะครับของสนามเดินป่าเช่นกันนะครับจากนั้นนะครับอันนี้หน้าแรกนะครับก็จะมีรายการสินค้าอะไรต่างๆนานาส่วนด้านซ้ายมือมุมขวามุมซ้ายนะครับที่จะเป็น3ขีดก็จะเป็นเมนูหลักๆของสนามเดินป่าก็จะมีสินค้าทั้งหมดนะฮะในหมวดสินค้าทั้งหมดก็จะมีเต็นท์ถุงนอนเก้าอี้เตียงชุดเครื่องครัวกราวชีทผ้าใบหมวกอุปกรณ์ทางน้ำชุดฝึกนักศึกษาวิชาทหารเปเอสซอรี่ต่างๆเมนูต่อไปก็จะเป็นการสั่งซื้อการชำระเงินแล้วก็เมนูต่อไปก็จะเป็นแจ้งการชำระเงินแล้วก็ติดต่อเราอัลบั้มทั้งหมดแล้วก็สโตร์นี่ก็คือจะเป็นสาขาของเราที่มีอยู่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเบอร์นี่ก็จะมีทั้งมีแบบมี PC พนักงานขายและก็ฝากขายนะครับแล้วก็จะเป็นพวกในซุปเปอร์สปอร์ตก็จะมีอยู่ในเซ็นทรัลโรบินสันท่านสามารถเลือกดูได้นะครับว่ามีสาขาไหนบ้างของสนามเดินป่านะครับแล้วก็จะมีสปอร์ตมอลล์นี่ก็จะอยู่ในพวกเดอะมอลล์กรุ๊ปต่างๆนะครับตามห้างสรรพสินค้าของเดอะมอลล์ส่วนวิธีการสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็เลือกไปที่สินค้าทั้งหมดนะครับจิ้มเบาๆนะฮะถ้าจิ้มแรงมันก็จะไปอย่างงี้ฮะหน้ารวมติ๊กเบาๆนะครับมันก็จะมีหน้าจอย่อยลงมาอีกนะครับเมนูย่อยมันจะไปเป็นหมวดเต็นท์ถุงนอนแผ่นปูในกรณีสมมุตินะฮะในกรณีเราเลือกซื้อเต็นท์ก็จะมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์โยนเต็นท์สปริงเต็นท์โดมเต็นท์เทเลสเต็นท์รีสอร์ทสมมุติในกรณีเราอยากได้เต็นท์โดมธรรมดาทั่วไปมันก็จะมีเมนูสินค้าบอกทุกรุ่นนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าหากสินค้าตัวไหนมีมันก็จะขึ้นว่าสั่งซื้อได้ส่วนตัวใดไม่มีเราก็จะไม่มีเติมสต็อกนะครับก็คือสินค้าหมดนั่นเองจากนั้นนะครับในกรณีนี้ผมสมมุตินะครับว่าผมซื้อเต็นท์ตัวเต็นท์โมโนมินินอน2คนแล้วก็คลิกเข้าไปในรูปภาพนั้นๆรูปภาพก็จะมีภาพซ้ายภาพขวาภาพเอียงหน้าเอียงหลังนี่ฮะแล้วก็ปัดไปได้มุมต่างๆของเต็นท์ของเรานะฮะก็รายละเอียดสินค้าว่าเป็นสินค้านี้ผลิตวัสดุอะไรต่างๆนานาจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับด้านล่างเลยนะครับในกรณีเราเลือกตัดสินใจได้แล้วว่าเราเลือกโอเคสินค้าประเภทนี้นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อสินค้ารอนิดนึงนะครับจากนั้นมันก็จะขึ้นสินค้าได้ถูกเพิ่มเข้าตะกร้าแล้วหากเราต้องการซื้อเพิ่มแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าต่อหรือว่าต้องการแค่นี้แล้วก็ดูสินค้าในตะกร้าได้เลยนะครับกดที่ดูสินค้าในตะกร้าสมมติเราซื้อ2หลังก็ติ๊กไปบวกไป2ตัวจากนั้นนะฮะหากจะซื้อต่อแล้วก็กดซื้อสินค้าต่อหรือจ่ายชำระเงินแล้วก็เลยก็สั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บจากนั้นนะครับเขาจะให้ทางเว็บไซต์นะจะให้เราแจ้งบัญชีของคุณนะครับมันจะมี2ประเภทนะครับ1ก็คือสั่งซื้อผ่านบัญชีของคุณซึ่งในกรณีนี้ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สนามเดินป่าก่อนนะครับ
หรือ2สั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกซึ่งส่วนมากก็น่าจะสั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกนะครับถ้าหากจะเป็นสมาชิกต่อไปเราก็อาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดเพิ่มนิดนี้หน่อยนะครับอาจจะมีสิทธิพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็คลิกไปโดยที่สั่งซื้อไม่เป็นสมาชิกนะครับอันนี้กรณีนี้ที่เรายังไม่เป็นสมาชิกนะฮะคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่ชื่อนะครับชื่อเบอร์โทรถ้าเรามีฐานข้อมูลแล้วมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับอันนี้ผมเซฟไว้ในฐานข้อมูลอีเมลชื่อหมายเลขหมายใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลที่อยู่ที่ต้องการให้ส่งสินค้าไปให้นะครับไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือนี่นะครับแล้วแต่ท่านอยากส่งไปสินค้าต้องภายในประเทศนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับที่อยู่อันนี้กรณีนี้ผมส่งไปบ้านผมนะครับจากนั้นประเทศก็ประเทศไทยนะครับก็เราส่งแค่ในภายในประเทศครับไม่ต้องเลือกเพราะว่าเราฟิกอยู่แล้วประเทศไทยอย่างเดียวรหัสไปรษณีย์เราก็ติ๊กไปจังหวัดอันนี้ผมอยู่สารคามนะครับผมก็เลือกไปที่มหาสารคามเขตอำเภอเราก็เลือกได้นะครับตัวนี้ไม่ว่าเราจะเป็นอำเภอไหนขึ้นจังหวัดปุ๊บต่อจากนั้นก็ขึ้นอำเภอให้ผมก็อยู่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยคนเมืองเสือครับก็เลยอยู่กับสนามเรือป่าครับโลโก้เสือเหมือนกันครับแล้วก็อำเภอตำบลนะครับตำบลราชแกนะฮะเรียบร้อยจากนั้นเราก็ติ๊กวิธีการจัดส่งนะครับต้องติ๊กทุกครั้งนะครับเลือกเอาเลยนะครับว่าพัสดุธรรมดาพัสดุธรรมดาก็ประมาณ 5-6 วันครับผม 5-6 วันทำการนะครับไม่นับรวมศุกร์ไม่นับรวมนักขัตฤกษ์กับเสาร์อาทิตย์นะครับก็คือบวกไปอีกนะฮะแต่ถ้าเราเลือก EMS ก็จะมีค่าจัดส่งเพิ่มนิดหน่อยอันนี้ในกรณีนี้ผมส่งสินค้าธรรมดาแต่ถ้า EMS นะครับส่ง2หลังสั่ง2หลังก็เสียแค่150นะครับหลังเดียวก็150เหมือนกันแล้วก็เขียนหมายเหตุแต่ถ้าเราไม่มีหมายเหตุอะไรก็ถัดกดถัดไปได้เลยจากนั้นมันก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการชำระเงินเราเลือกเอานะครับโอนผ่านบัญชีมันมีให้เลือก2บัญชีนะครับธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้เป็นบัญชีของสนามเดินป่าโดยตรงนะครับท่านไม่ต้องห่วงว่าเว็บไซต์เราจะเป็นเว็บไซต์โกงนะครับไม่ครับของสนามเดินป่าโดยตรงนะครับจากนั้นเราก็กดยืนยันการสั่งซื้อพอกดยืนยันการสั่งซื้อปุ๊บเราก็ไปเลือกเอานะครับจากการชำระเงินว่าเราชำระธนาคารอะไรช่องทางนะครับแล้วก็เซฟหมายเลขนี้ไว้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กดแจ้งชำระเงินพร้อมแนบสลิปการชำระเงินนะครับสมมุติผมจำนวนเงินจำนวนเงินที่ต้องโอนนะครับใส่ไปด้วยนะครับจำนวนเงินในการสั่งซื้อสินค้าสมมุติอันนี้คือผมไม่ได้ดูโอนผ่านบัญชีอะไรเราก็ติ๊กด้วยนะครับว่าเราโอนผ่านบัญชีกสิกรหรือไทยพาณิชย์ตามสลิปนะครับให้มันตรงกับตามสลิปวันที่ชำระเงินก็ต้องตามกับสลิปนะครับแล้วก็เวลาชำระเงินก็จะมีในสลิปเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็เลือกไฟล์เพราะไฟล์ตัวนี้คือมันจะเซฟไว้ในโทรศัพท์อยู่แล้วถ้าเราโอนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกรูปอันนี้สมมตินะครับเราไปเลือกที่แกลเลอรี่นะครับมันก็จะมีให้ทุกอย่างนะครับมันก็จะเซฟไว้ของผมใช้ KBank นะฮะอันนี้สมมุติสมมุตินะฮะอันนี้มันก็จะมีวันที่เวลาโอนนะครับพอเราแนบปุ๊บเราก็มากรอกข้อมูลกรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน8บวก3เท่ากับอะไรนะครับแล้วก็ใส่ไป8บวก3ก็เป็น11อันนี้คือจะตรวจสอบว่าคุณทำพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเราก็กดแจ้งชำระเงินเลยครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าทางเว็บไซต์จะส่งข้อมูลไปให้คุณในอีเมลไหมหลังจากนั้นนะครับเราคุณก็ไปตรวจสอบในอีเมลอีกทีนึงนะครับอีเมลที่ท่านแจ้งมาอีเมลนะครับที่เราท่านแจ้งมาโอเคครับตัวแรกนะครับอันแรกก็คือยืนยันคำสั่งซื้อท่านได้สั่งซื้อนะครับเป็นเต็นท์โมโน2หลัง
ตัวนี้จะเป็นการยืนยันการสั่งซื้อของท่านจากนั้นอีเมลที่2นะครับก็จะเป็นแจ้งการชำระเงินของท่านปึ๊บท่านชำระเงินแล้วมันก็จะมีสลิปแนบนะครับทุกครั้งจะต้องมีสลิปแนบส่วนทางหลังบ้านของเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับก็จะมีการตรวจสอบอีกทีนึงว่าท่านได้มีการสั่งซื้อไหมสั่งซื้อแล้วแนบสลิปมาหรือยังเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับหลังบ้านของสนามเดินป่านะครับปึ๊บผมก็จะเปิดมาอันนี้คือการตรวจสอบหลังบ้านนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับปึ๊บไม่มีนี่ผมต้องเปิดนี่ผมปิดรบกวนอยู่ครับเมื่อกี้ไลน์มันเด้งเยอะจากนั้นนะครับวันนี้ออเดอร์ออเดอร์วันนี้2ชิ้นเราก็คลิกเข้าไปนี่ครับปาโมดปริปุณะนะครับจากนั้นเราก็วิดีโอสอนโอนแนบสลิปในเว็บนะคะคลิกเข้าไปก่อนฮะเขาอัดในโทรศัพท์แนบสลิปนะคะเวลาสั่งในเว็บลูกค้าแนบสลิปไม่ค่อยเก่งเขาก็เลยอัดคลิปในโทรศัพท์จากนั้นก็เราก็จะกดยืนยันการจัดส่งสินค้านะครับยืนยันจัดส่งสินค้าปึ๊บทางเราก็จะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บพอมีการโอนนี่คือรอการจัดส่งนะครับเราก็จะกดเข้าไปที่จัดส่งสินค้าก่อนเราก็จะยืนยันการจัดส่งสินค้าพอได้รับออเดอร์นะครับเราจัดส่งสินค้าปึ๊บก็จะยืนยันจากนั้นเราก็จะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมสมมุตินะครับวันที่จัดส่งวันนี้สมมุติเป็นวันนี้จากนั้นทางเราก็จะจดยืนยันแล้วก็แจ้งเลขพัสดุจากนั้นนะครับท่านก็ไปดูในอีเมลนะครับมันก็จะมีการแจ้งไปอีกทีนึงนะครับว่าเลขที่พัสดุอะไรยังไงนะครับโอเคคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปมันก็จะแจ้งเตือนเราทางอีเมลนะครับว่าทางสนามเดินป่าได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้นะครับเรียนคุณปาโมดหมายเลขจัดส่งเท่านั้นเท่านี้กำหนดการจัดส่งสินค้าโดยไทยโพสต์หมายเลขพัสดุคนขึ้น ก็ไปตรวจสอบสถานะได้อันนี้คือสมมุติเฉยๆนะครับว่าเป็นเลขรหัสไปรษณีย์แล้วก็สามารถตรวจสอบการจัดส่งได้ไปมันก็จะโหลดนะเห็นนะฮะไปสั่งปึ๊บหรือไม่เราเช็คเลขพัสดุนะครับก็จะมีเลขสินค้ากำลังเสริมโดยพัสดุไปรษณีย์ไทยหมายเลขพัสดุที่เว็บแล้วก็ติ๊กกันไปตรงนี้มันสามารถโหลดไปที่แอปของเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้แล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับง่ายๆครับแต่ว่าจะค้นหาได้ก็ต่อเมื่อเป็น EMS เท่านั้นนะครับส่วนพัสดุธรรมดาอาจจะค้นหายากนิดนึงก็ต้องใช้เวลาประมาณ 5-6 วันยังไงก็ฝากลูกค้าด้วยครับเว็บไซต์สนามเดินป่าก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับสินค้าลองเข้าไปดูนะครับในสินค้าในเว็บไซต์สนามเดินป่ามีมากมายเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นอีกช่องทางนึงนะครับของสินค้าออนไลน์ของเราก็จะเป็น Facebook สนามเดินป่านะครับเพจนะครับสนามเดินป่าแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ Field and Camping นะครับยังไงผมจะมาสอนอีกทีนึงว่าFacebook ของเรารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ